ส่วนผลโอเน็ตของเราก็ติด1ใน5แล้วเนี่ยสอบได้สาธารณสุขเนี่ยก็ไม่มีเงินเรียนก็ต้องออกไปทำงานอื่นสุขุมทัยต้องใส่ซอสพริกนะแล้วแนขอบคุณค่ะ
สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยหยวกเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางหุบเขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโรงเรียนบ้านห้วยหยวกมีนักเรียนทั้งหมด38คนส่วนมากจะเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 99.99% ปัญหาที่เราพบก็คือเด็กส่วนมากจะยากจนแล้วก็พอเด็กจบมัธยมไปแล้วเด็กที่เรียนเก่งหมดโอกาสที่จะเรียนเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองมีรายได้น้อยสิ่งที่โรงเรียนต้องการก็คือต้องการบุคลากรทางโรงเรียนของเรามีนักเรียนน้อยงบประมาณที่เราได้แต่ละครั้งก็น้อยจำนวนเงินที่เราจะมาจ้างบุคลากรก็ไม่มีอยากจะได้บุคลากรเพิ่มเพื่อนักเรียนของเราจะได้มีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นการคมนาคมทางโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษการเข้ามาแต่ละครั้งก็ลำบากเพราะว่าถนนเวลาฤดูฝนนี่จะเป็นขี้โคลนพวกบุคลากรที่จะเข้ามาก็ลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากได้ถนนใหม่นะเพื่อความสะดวกของคนในหมู่บ้านด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนด้วย